จะรู้ว่าท้องนากล้าสร้างไม่พ้นเพราะความขัดสนปั้นโคลนจนเป็นตาหางก็เป็นไปแล้วเขาเป็นด้วยจิตวิญญาณตั้งปณิธานชีวิตให้เดินตามรอยพ่อท้องนาแม่จะไม่ต้องเป็นห่วงลูกเป็นผลพวงแห่งความอดทนไม่ท้อท้องแท้แม่กลัวไฟกลัวตายไม่ใช่ลูกพ่อทำการใหญ่สารต่อปกปักรักแผ่นดินไทยคือนายพลคนกล้าเลือดอายุทยาเข้มข้นคือทอทหารอดทนที่ปกครองลูกน้องด้วยหัวใจจะรู้ว่าท้องนากล้าสร้างไม่พ้นถึงแม่แดดฝนสาดโคลนให้เปื้อนมนทินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มอดไม่สิ้นความกล้าหาญจะไม่มีวันดับสิ้นกับนายพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทำคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการประจำทำไมอย่างนี้ผมขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ช่วยกันทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็หลายท่านก็รอการนัดหมายเข้าใจว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินซึ่งช่วงนี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลสุวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำลังเดินสายทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งหลายท่านที่มาพูดถึงความลำบากใจ
โดยใช้ช่อง13เป็นสื่อผ่านท่านประธานท่านพลเอกประวิตรเก่งเดียนเลขหลายท่านก็ได้ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะได้มาพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปดาห์กับในพลคนกล้ากับสาระการเมืองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารจัดการแผ่นดินตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกับในพลคนกล้าท่านพลเอกประวิตรเก่งเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคืองานท่านเยอะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังอยากฟังมุมมองว่า คือในภาวะที่กำลังใกล้สิ้นปีครับไม่ว่าจะโหราศาสตร์ไม่ว่าจะโพสื่อมวลชนก็กำลังสรุปสถานการณ์ในรอบปีครับสื่อมวลชนก็พูดถึง10ข้อคลหาของนายกโลกก็มีการพูดถึงการสิ้นโลก คนไทยก็พูดถึงหนี้สาธารณะครับในมุมมองที่ท่านได้เห็นเวลานี้กับบทบาทของการสิ้นโลกหรือไม่สิ้นโลกเนี่ยประเด็นแรกนี่ท่านจะให้ความเห็นยังไงดีครับคือสิ้นโลกหรือไม่สิ้นโลกอ่ะฟันธงไปเลยครับโลกไม่สิ้นหรอครับทำไมรู้ไหมครับเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อตอนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุพเพนิวาสานุสติญาณอดีตชาติย้อนไปท่านไปดูอดีตการของท่านจนหมดพละกำลังยังไม่รู้เลยว่าโลกมาได้ยังไงแสดงว่าโลกต้องมาหลายล้านล้านปีและท่านได้อนาคตังสยานคือมองไปข้างหน้าครับด้วยองค์ความรู้ที่ท่านทำนายไว้ถึง 5,000 ปีว่าเมื่อปีที่ 5,000 เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดอีก1องค์ครับคือพระศรีอาริยะเมตไตรแล้วมันจะสิ้นโลกได้ยังไงครับพระโธอย่าไปสนใจสนใจดีกว่าจะสิ้นชาตินี่เราจะสิ้นชาติไทยก็เพราะรัฐบาลบริหารงานอย่างนี้นะครับก็เลยมีข้อกล่าวหา10ข้อกล่าวหาน่าสนใจนะครับข่าวสารมาใหม่บอกว่า10ข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ปีมะโรงจับตา3ปัจจัยเดือดคนไทยแหกขับไล่โดยไม่ต้องปลุกระดมนะครับสื่อมวลชนได้ยกประเด็นเหล่านี้ซึ่งจะถามความเห็นท่านในพลว่าท่านมีความเห็นกับ10ประเด็นนี้อย่างไรนะครับ10ข้อกล่าวหาของยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันมีประเด็นให้สังคมไทยได้พบเห็นรวมไปถึงการเป็นเงาของพี่ชายบริหารงานผิดพลาดเกิดยุคข้าวยากหมากแพงปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมีไม่จัดการกับพวกหมิ่นสถาบันรวมไปถึงมีปัญหาด้านการสื่อสารส่วนตัวทั้งคำพูดท่าทางและลักษณะชู้สาวทำให้ภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศไทยติดลบและ A-Back Poll ก็ได้ชี้3ประเด็นที่จะเป็นชนวนให้คนไทยออกมาขับไล่นายกในไม่ช้าและโดยไม่ต้องปลุกระดมด้วยใน10ประเด็นที่มีการพูดถึงเวลานี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ในสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับแต่ผมจะยกเป็นประเด็นเพื่อถามความเห็นท่านในพลว่าท่านเห็นกับประเด็นเหล่านี้อย่างไรนะครับประเด็นที่1ก็คือสื่อมวลชนมองว่านายกยิ่งลักษณ์เธอเป็นแค่เงาของทักษิณชินวัตรนี่คือข้อแรกข้อแรกครับเอาสัก10ข้อก่อนไหมครับแล้วค่อยมาไล่ทีละข้อพอ10ข้อปั๊บเราให้คณะทำงานแสดงรูปนายกวันนี้เลยให้เป็นประจักษ์เลยประจักษ์เลยรูปวันนี้เลยหน้าหนึ่งไทยโพสต์เลยหน้าหนึ่งเดลี่นิวไม่ต้องรูปชายตากับโอบามาหรอกครับและให้พี่น้องดูว่าเป็นยังไงและเราค่อยมาวิเคราะห์กันอาจารย์ได้เลิกช่วยกุณาไล่10ข้อเพราะแม่พี่น้องอยากทราบครับข้อกล่าวหาที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องเผชิญกับการก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี1ปี3เดือนนะครับจนถึงปัจจุบันสังคมไทยทั้งหมดได้ประจักษ์ว่า 1. นายกยิ่งลักษณ์เป็นแค่เงาทักษิณชินวัตรประเด็นที่ 2. นายกยิ่งลักษณ์ไม่มีผลงานนอกจากการสร้างหนี้สาธารณะให้ท่วมประเทศในเรื่องที่ 3. นายกยิ่งลักษณ์ช่วยพี่ชายแต่ขยายความแตกแยกในสังคมไทยในเรื่องที่ 4. ไม่จัดการพวกหมิ่นสถาบันในเรื่องที่ 5. ภาคใต้ต้องทุกข์ระทมและไม่เชื่อมั่นในฝีมือของรัฐบาลอีกต่อไปในเรื่องที่ 6. รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องของคนไทยได้และขณะเดียวกันก็เกิดยุคข้าวยากหมากแพงมากที่สุดเท่าที่มีสังคมไทยในเรื่องที่ 7. รัฐบาลปูมีการคอร์รัปชันหนักที่สุดถึงขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีนายอานันต์ปัญญารชุน
ได้กล่าวว่ามีอายุมาถึงป่านนี้80ปีไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนจะคอร์รัปชันได้มากเท่ากับรัฐบาลนี้ในเรื่องที่8นายกรัฐมนตรีมีคำพูดและท่าทางในลักษณะที่มีการสื่อสารติดลบไม่ว่าจะเป็นการพูดผิดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผิดในเรื่องที่9นายกรัฐมนตรีไทยมีท่าทีที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่มีการชะม้ายชายตาส่งให้กับนายกโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากลายเป็นเรื่องของ eye contact เป็นเรื่องของความอับอายไปทั่วโลกและในเรื่องที่10นะครับเป็นเรื่องการกล่าวหาหรือข้อครหาในเรื่องเสน่ห์หญิงโดยเฉพาะประเด็นชู้สาวที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนี่คือ10ประเด็นที่มีการสรุปออกมาในช่วงส่งท้ายปีเก่าปีมะโรงนี้ท่านคิดว่า10เรื่องที่สื่อมวลชนหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นจริงไหมครับหรือว่าเกินจริงยังไงครับผมว่าต่ำกว่าจริงผมกำลังขำว่าถ้าเป็นพระเนี่ยปลาชิกไปแล้วครับเขาไล่ไปแล้วหมดจากความเป็นพระไปนานแล้วหมดไปนานแล้วดูรูปหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ดูคุณยิ่งลักษณ์บ้างนี่หรือคืออาการของนายกรัฐมนตรีเมืองไทยดูสิครับหนังสือพิมพ์จ่าหน้าเลยโง่ไม่ต้องเอามาเนี่ยบีบให้นายอำเภอเอาคนมาร่วมแก้รัฐธรรมนูญดูสิครับหัวเราะต่อกระซิกอะไรอย่างนี้มองโอบามาด้วยตาอย่างนั้นถ้าเป็นนางยิ่งลักษณ์นะครับเชิญนะครับจะมองยิ่งกว่านี้จะกระโดดเข้ากอดโอบามาก็ไม่มีใครว่าแต่นี่ท่านเป็นนายกของประเทศไทยท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรและบริหารงานผิดพลาดตลอดเป็นร่างทรงของทักษิณไอ้นี่มันแน่ยิ่งกว่าแน่บ้านเมืองต้องวินาศชิบหายค่อนข้างจะแน่นอนแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมองว่าขึ้นมาเพราะนามสกุลหรือขึ้นมาเพราะความสามารถขึ้นมาด้วยความเป็นน้องสาวนายกเป็นผู้หญิงที่พวกเราดูว่าน่าจะเป็นออทิสติกอ่อนๆด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งต้องถามหมอว่าเป็นหรือเปล่าเพราะพูดผิดไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยยังไม่รู้ว่าตัวทำอะไรผิดกริยามารยาทท่าทางไม่สมกับตำแหน่งเอาแค่นี้ก็พอและเริ่มหาเสียงยังพูดไม่เป็นผมว่าวันนี้ตระกูลชินวัตรสร้างตราบาปให้กับประเทศเป็นอย่างมากและท่านต้องเดือดร้อนทั้งครอบครัวครับเพราะท่านใช้น้องสาวใช้น้องเขยใช้ลูกชายออกมาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองที่ไม่มีนักต่อสู้ที่ไหนครับเขาทำกันครับไอ้นี่ใช้หมดเพื่อตัวเองคนอย่างนี้จะใช้ได้หรือครับแต่มีลักษณะที่ว่านายกระยะหลังๆก็พยายามจะแสดงตัวว่าไม่ได้เป็นเงาของทักษิณโดยการที่ไม่ฟังทักษิณในเรื่องกิตติรัตน์นรนองซึ่งไว้ลายหรือว่าตั้งนายแพทย์ประดิษฐ์ขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขซึ่งเป็นสายเดียวกับเศรษฐาทวีสินกรณีแบบนี้จะถือว่าหลุดจากเงาทักษิณไปแล้วไหมครับไม่ถือหรอกครับเพราะว่ามันไป4ซีซั่นวอร์5ชั้น7มาก็ต้องตอบแทนกันครับไอ้นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะครับถามท่านได้เลิกว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานของตระกูลชินวัตรนะครับแล้ววันนี้ท่านเอาประเทศเป็นที่ฝึกงานมันก็ชั่วช้ามากแล้วท่านยังเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันครับท่านดูแล้วกันวันนี้ข้าราชการใหญ่คนหนึ่ง บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้แล้วข่าวลือไปว่าไอ้รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่โดนตีกระบาลน่ะก็เป็นเพราะว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้พี่น้องประชาชนเขาก็ถามว่ามึงมีวันนี้เพราะพี่ให้แต่บ้านเมืองชิบหายเพราะพี่มึงล่ะมึงเป็นข้าราชการ